ทักษิณถูกเข็นไปซีทีสแกนอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่ายันว่าเป็นของจริงฮะอ่ะมาดูกันมีคนนี้คนนี้คนนี้เขียนไปซีทีสแกนกับเอ็กซเรย์นั่นแหละค่ะนี่ทักษิณทักษิณแต่ว่าไม่ขอยันว่าเป็นของจริงแต่ไม่บอกว่าเป็นโรคอะไรบอกไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเสี่ยงผิดกฎหมายนี่พี่ชีตอาจเจอผู้มีอิทธิพลตัวจริงนั่งอยู่ในสภาคือไม่นอนมาแล้วนิดนิชคุณใช่เปล่าวะ NICHKHUN อ่านว่านิชคุณใช่ไหมบอกแม่ลีน่ายังไม่ง่วงหรอกครับนอนเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นคือแบบว่าไลฟ์สดทำอะไรเสร็จถึง2ทุ่มใช่ไหมแล้วไปอาบน้ำแล้วก็นอนโพดนู่นโพดนี่แล้วก็เผลอหลับไปเลยโพสลง TikTok ไงเพราะเรามีช่อง TikTok 2ช่องแล้วก็ Facebook อีกเพจหนึ่งหลับไปเลยหลับไปแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็เลยว่าเออเรามาคุยกับคุณผู้ชมดีกว่าเนาะเผื่อว่ามีใครจะถามอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายวันนี้ก็มีข่าวแม่ใน TikTok พวกบ้านนอกพวกหิวแสงพวกอยากดังทำคลิปด่าฉันเดี๋ยวฉันจะเอาพวกมันเข้าคุกให้หมดเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาพวกมันเข้าคุกให้หมดเรียกค่าเสียหายมันคนละ100ล้านหนุ่มเชียงรายกลับถึงบ้านปล่อยโฮเห็นหน้าลูกเมียแฉในแคมป์มี11คนรอดตายแค่5หลานอดีตผู้ว่าขับเก่งเที่ยววันหยุดยาวพุ่งข้ามเลนชนรถพ่วงดับคาที่4ศพรวดพิธาเขาก็อยู่กับลูกสาวเขานะลูกสาวเขาร้องเพลงเก่งมากเลยเนี่ยร้องเพลงเก่งมากพี่พิมพ์อ่ะดูก็มีความสุขนะชีวิตเขาอ่ะเปิดบ้านหรู7ชั้นของวินลี่แมคอินทอสหลังประกาศขายเตรียมย้ายไปเมืองนอกวินลี่แมคอินทอสคุณชายอดัมอวยพรวันเกิดคุณหญิงแมงมุมเผยคำสุดซึ้งแข็งแรงเมื่อไหร่มาเอาไตไปด้วยนังขี้โรคไงนอนติดเตียงตลอดเลยคุณหญิงแมงมุมอ่ะตอนเด็กๆน่ารักเลยมีคุณชายอดัมสระยะพลบอกแม่ค่ะรักแม่มากค่ะขอบคุณค่ะน้องแคทรีบอกว่าแม่ค่ะขอความรู้จากแม่ค่ะ
เพื่อนบ้านทิ้งก้นบุหรี่มาหลังคาบ้านเราเอาไปเอาได้สิแจ้งความจับมันเลยเดือดร้อนรำคาญทิ้งขยะมาบ้านเราเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเอาพรุ่งนี้เป็นวันศาสตร์ไทยนะ14ตุลาคม2566เป็นวันทําบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศาสตร์ไทยนะคะคุณผู้ชมอยู่เฉยไม่ได้สั่งสอบหาข้อเท็จจริงผู้ว่าลุยเองหลังพนันปลาเป้าบิงโกโผงานจัดหน้าที่ว่าการอำเภอห่างจากโรงพักเพียงแค่200เมตรโอ้ยงานประจำปีมีทุกที่แหละงานประจำปีมีทุกที่ล่ะค่ะไม่ง่วงหรอง่วงแต่มันเพิ่งตื่นไงเพิ่งตื่นก็เลยหิวน้ำก็เลยลงมากินลงมาไลฟ์สดอันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่อร่อยมากสดชื่นมากสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่กินชามะนาวให้มันหายง่วงห่อนึงเนี่ยเป็น10ซองชงได้10แก้วห่อนึง500ไม่ขายนะขาย6ห่อ 1,000 ส่งฟรีราคาเต็ม 3,000 แต่ขายแค่พันเดียวชงได้60ซอง60แก้วเนี่ยกินแล้วจะฟันขาปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวมีวิตามิน B วิตามิน E วิตามิน C และแคลเซียมช่วยในระบบการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้เส้นเลือดไม่ติดไม่ตันทำให้เราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ช่วยลดความอ้วนด้วยเพราะว่าอันนี้รับประทาน1เดือนห่อนึงอ่ะ100 200แก้วน้ำหนักจะลงเลย10กกไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารด้วยอันนี้เป็นไฟเบอร์ดีท็อกซ์ล้างลำไส้กินเนี่ย6ชั่วโมงมันจะขับถ่ายออกมาหมดอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจโทรมาได้เลยนะอร่อยมากสดชื่นมันช่วยในการย่อยอาหารด้วยโอนเงินมาเลย00511082800ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ LINE @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโหดก้าสุรชัยบอกข่าวแม่เต็ม TikTok เลยโอ้วันนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันก็แค่ไปเที่ยวนะทำไมมีข่าวเต็ม TikTokนะฉันก็แค่ไปเที่ยวแค่ไปเที่ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินในเข้าก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออร่อยมากทำอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโคตรอร่อยแล้วก็ไปกินไอ้ร้านไอ้ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรอ่ะตีนไอ้ให้ขาก๋วยเตี๋ยวให้ขาอ้าวแม่ช็อกคลิปลูกสาวถูกฮามาสจับตัวเป็นตัวประกันขาดติดต่อเกือบสัปดาห์ยังไม่รู้ชะตากรรมอ
ชัดชาติวับคุยสมัชชาคนจนถามไถ่ปมรถห้องน้ำหลังเฉียดรุ่นกลางดึกอืมอันนี้ดูหน้าสมัชชาพวกเนี้ยหน้าเก่าๆฉันเล่าข่าวมานะตั้งแต่ปี60จนเดี๋ยวนี้นะก็หน้าพวกเนี้ยมาเคลื่อนไหวตลอด6ปีเลยสมัชชาคนจนน่ะน่าจะเป็นอาชีพของป้าเขาเนี่ยคนเหล่านี้เห็นมา6ปีแล้วเขาบอกแม่เล่นหวยลาวไหมไม่เอาค่ะซื้อลอตเตอรี่หงทองมาใบ้หวยพวกเธอทำคอนเทนต์เองจริงๆแค่ทำคอนเทนต์ให้พวกเธอเท่านั้นใบ้หวยให้เพราะฉันก็ใบ้หวยแล้วพวกเธอถูกปล่อยเลยถูกกันเกือบทุกงวดเลยงวดที่แล้วก็ออกวันรางวัลที่หนึ่งออกพศเกิดฉันแล้วงวดก่อนวันที่หนึ่งก็เกิดอายุฉันออกสองตัวอายุฉันกับที่ฉันพาคุณเนี่ยเทย่าอัศวะเรืองชัยอ่ะไปที่ตำหนักของลุงพลโพทะเลบางปูเขาเพิ่งเปิดใหม่นะแล้วไปจับเขาเรียกอะไรอ่ะลูกปิงปองอ่ะแล้วได้หนึ่งสองออกรางวัลที่หนึ่งเลยเอฟซีฉันถูกจากฉันตั้งเยอะแต่พวกที่ถูกลอตเตอรี่พวกเนี้ยคับแคบจิตใจคับแคบไม่มีว่าถูกเพราะคุณแม่ใบ้เนี่ยโอนเงินมาให้แม่กินหมูกระทะไม่มีเลยจิตใจแคบแคบเห็นแค่ตัวหมดมาดูล้นฟ้ากันนิดนึงช่วยล้นฟ้านะซื้อหน่อยนะสงสารมันเนาะมันเด็กขยันนะขยันทำมาหากินไปช่วยซื้อเขาที่ TikTok อ่ะ TikTok เขามันจะมีคำว่า LONFAH อ่ะเป็นภาษาอังกฤษช่วยก็ซื้อหน่อยสงสารเด็ก7ขวบเองอยากจะค้าขายอยากจะมีเงินไปเป็นทุนการศึกษาเวลาหยุดง่วงก็ไปนอนแล้วไปนอนเลยฉันเพิ่งตื่นฉันนอนแล้วฉันเพิ่งตื่นฉันเพิ่งตื่นไงวันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเฟกนึงเขาบอกว่าไอ้มาร์คซักเคเบิร์กเจ้าของ Facebook อ่ะมันขู่เลยบอกว่าถ้าใครเนี่ยไปทำคลิปเชียร์ฮามาสอ่ะลงใน Facebook มันจะปรับเลยนะมันบอกเมตาเวิร์ดเลยบอกปรับเลยถ้าใครจำนะเพราะมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยมันเป็นของสหรัฐใช่ไหมมันอยู่ประเทศสหรัฐไงและสหรัฐมาสนับสนุนอิสราเอลไงจะส่งอาวุธมาให้อิสราเอลเลยสหรัฐตอนนี้ส่งอาวุธมาให้อิสราเอลเขาบอกห้ามทำคลิปหรือไปโชว์ภาพหรือคลิปอะไรเกี่ยวกับฮามาสปาเลสไตน์ถ้าใครลงนะจะโดนปรับเขาสั่งมาแล้วนะไม่รู้เฟกนิวหรือข่าวจริงหรือเฟกนิวแรงงานไทยในอิสราเอลซื้อตั๋วเดินทางกลับเองรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายธาราวุฒิที่อักษรลูกรักฉันบอกคิดถึงมากครับแม่เดี๋ยวนี้ธาราวุฒิเป็นพิธีกรคู่กับกนกรัตน์ยงสกุลคู่กับสนอวยความจำเสื่อมอีกคนนึงอ่ะสันติสุขอยู่ท็อปนิวตอนนี้ไปอยู่ช่องดิจิตอลเดลินิวเลยนะ
JKN JKN ของแม่แอนจักรพงษ์ไปอยู่ช่องดิจิตอลแล้วนะเนี่ยเนี่ยดังมากธรวุฒิที่อักษรร้องเพลงเพราะมากนะอ่านข่าวอ่ะคู่กับกนกนะอ่านข่าวคู่กับสันติสุขนะร้องเพลงเพราะด้วยแล้วก็สันติสุขเนี่ยแล้วก็ธรวุฒิอิทธอักษรเนี่ยเขาทำคดีใหญ่ๆมาเยอะนะทำคดีใหญ่ๆมาเยอะนะมันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยไงธรวุฒิแซกเขาบอกว่าโดนอินเน็ตไอดอลหลอกให้ซื้อทองไงคือซื้อตอนแรกอะได้กำไรซื้อตอนแรกกำไรจ่ายไป 85,000 ได้ทองมาหนัก4บาทไปขายได้ 120,000 ไงกับ 130,000 ก็กำไรตั้ง 40,000 ก็เกิดความโลภไงโอ้ลงทุน 80,000 กว่าได้ทองมา4บาทไปขายเยาวราชได้กำไรตั้ง 40,000 ก็เลยไปกู้เงินดอกแพงๆเลยนะกู้นอกระบบอ่ะมาสั่งทองจากอินเน็ตไอดอล3ล้านตอนนี้ยังไม่ได้ทองแม้แต่สลึงเดียวเลยเกิดอาการช็อตฟิลไงแซกก็เลยเปลี่ยนจากขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่แต่อยู่ที่เดิมนั่นแหละหน้าโลตัสบางแคเพิ่งขายเมื่อวานนี้วันแรกเขาก็ลง TikTok เขาก็ลง Facebook ปรากฏว่าเช้านี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็เปิดร้าน 9:30 คนแห่มากินเป็นพันไม่มีโต๊ะให้เขานั่งทำระบบไม่ทันเลยเตรียมไม่ทันเพราะว่าคนแห่มากินเป็นพันก๋วยเตี๋ยวปลาบุฟเฟ่ชามละ80บาทไงหัวละ80บาทอินเน็ตไอดอลคนนั้นน่ะเขาบอกหมายมาเป็นปึกขนาดนี้เลยโดนเป็นร้อยคดีเขาบอกว่าข่าวดีกระทรวงการต่างประเทศเผยพบรายงาน2คนซ่อนใกล้ฉนวนกาซาซุกอยู่นาน5วันอยู่ระหว่างรักษาตัวกอดศพไม่ปล่อยเลยแม่ใจจะขาดลูกขับเก๋งพุ่งตกคลองที่พวกที่ขับเก๋งพุ่งตกคลองเพราะอะไรแบบมันขับไปมันก็ฟัง GPS ไปไม่มองทางเลยตากล้องก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนั้นน่ะตอนปี61มันเป็นอย่างนี้เลยตากล้องลูกน้องฉันน่ะขับรถนะเปิด GPS นะแล้ว GPS ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกกี่กิโลเมตรมันก็ฟังมันไม่มองถนนมันไม่มองป้ายเหี้ยอะไรเลยนะหูมันฟังแล้วมันก็ขับไม่มองป้ายไม่มองเหี้ยอะไรเลยขับไปตรงไอ้ที่รถไฟรางรถไฟอ่ะดีว่ารถไฟไม่ได้มาขับย้อนสอนเข้าไปด้วยนะผ่ากลางย้อนสอนเข้าไปอ่ะมันคนมันบ้าอย่างนี้จริงๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งปี61เหมือนกันน่ะตอนนั้นฉันไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งโครงการช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เอายาไปให้เขาต่างจังหวัดเลยนะไปถึงต่างจังหวัดเลยนะไกลมากเลยอีสานตอนปลายเลยมันก็เอาอย่างนี้อีกเปิด GPS แล้วมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรน่ะมันไม่มองป้ายไม่มองอะไรแต่ขับฉันพาเขาไปในทุ่งนาตกลงไปเกือบจะตกลงไปในทุ่งนาแล้วถ้าตกลงไปทำยังไงเน็ตก็ไม่มีเมื่อเธอมีแต่มันไม่มีเน็ตแล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าตกไปทุ่งนาก็ต้องไปเรียกรถยกมายกแล้วรถยกมันจะเข้าไปได้ไหมเพราะว่าถนนมันนิดเดียวอ่ะไม่ถึง2เมตรอ่ะดูความโง่ของมันเนี่ยอาการที่ตกไปในคลองนั่นน่ะคือเปิด GPS แล้วไม่มองทางเลยมันบอกให้ขับไปตรงไหนก็ขับไปอย่างเดียวไงแต่ฉันเจอมาแล้วลูกน้องฉันน่ะไอ้ตะก้อง
สงสารแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สแจสซี่เขาไม่ยอมเซ็นสัญญานะแจสซี่อ่ะเขายอมชดใช้เงินให้แม่ปุ้ย1.5 ล้านเพราะว่านางมีงานแสดงไงนางเป็นนางแบบนางเป็นนักแสดงไงแล้วมีคนติดตามนางเป็นล้านไงแล้วนางไม่ได้ที่1ไงพอไม่ได้ที่1นางก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาต้องได้ที่1เท่านั้นธราวุฒิลิตาอัศรน่ารักมากบอกว่าพวกเราชาวท็อปนิวขอกราบขอบพระคุณแม่มากๆครับสำหรับกำลังใจครับซึ้งใจที่สุดครับแม่รักแม่นะคะขอแซคกับท็อปนิวเขาก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็ขุดคุยโดยเฉพาะสันติสุขเนี่ยนะ ขุดคุยกันในไอ้คนที่ขายกองสลากพักอะไรนั่นน่ะโดนดำเนินคดีนี่มาจากสันติสุขนะคุณผู้ชมจะบอกให้รู้ไว้นะเพราะไอ้คนนั้นน่ะมันน่ะมาทะเลาะไงมาทำคลิปอยากดังหิวแสงมาทำคลิปทะเลาะกับสันติสุขไงสันติสุขก็จัดการเลยตอนนั้นประยุทธ์เป็นนายกอ่ะแล้วคิดดูประยุทธ์อ่ะจันโอชาทุกรายการเชิญเขาไม่ไปนะแต่ท็อปนิวเชิญประยุทธ์ไปนะจะบอกให้คุณผู้ชมรู้ทุกรายการเชิญหมดประยุทธ์ไม่ไปแต่ประยุทธ์ให้เกียรติท็อปนิวประยุทธ์ไปท็อปนิวคิดดูกันละกันสันติสุขจัดการจนไอ้นั่นมันแบบหมดตัวเลยนะนั่นน่ะถูกยึดทรัพย์เว็บไซต์อะไรถูกยกถูกเขาฟ้องศาลอะไรศาลสั่งให้ยกเลิกฝีมือสันติสุขนะจะบอกให้คุณผู้ชมรู้สันติสุขเขาแบบเขาทำหน้าที่ถึงลูกถึงคนแล้วก็แซกตอนเนี้ยนั่งคู่กับสันติสุขนั่งคู่กับกนกรักตรงสกุลเลยคิดดูแล้วฉันก็มานั่งคิดนะคุณผู้ชมบอกเออกรรมสนองพวกนี้เร็วมากเลยนะคนที่มันทำกรรมกับฉันไงกรรมสนองพวกมันเร็วมากเลยที่ฉันสาปแช่งพวกมันกรรมก็สนองพวกมันเร็วมากเลยถ้าอะไรรู้ไหมมันร่วมมือกับไอ้กระเทยแก่วางแผนทำให้ฉันเสียชื่อเสียงหลังจากนั้นไม่ทันไรเลยตัวมันโดนรับกรรมไปเต็มๆเลยลงสมัครเลือกตั้งก็ไม่ได้โดนดำเนินคดีอีกแต่นี่ยังเดียวว่าสามเมตตาให้มันประกันตัวนะโดนยึดทรัพย์อีกเจ้านายมันโดนหมดเลยเพราะอะไรเพราะไปทะเลาะกับคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิลิ้มทองกุลเขาก็เป็นสื่อมวลชนรุ่นใหญ่เขาก็ออกมาแฉกัดไม่ปล่อยเจ้านายมันก็เลยโดนดำเนินคดีเหมือนกันโดนยึดทรัพย์เหมือนกัน นี่ธราวุฒิจะอสอบอกว่าพี่หนุ่มสันติสุขยิ้มแก้มปิแล้วครับแม่พี่หนุ่มสันติสุขเป็นคนเก่งมากๆครับเป็นต้นแบบให้แซดด้วยครับก็หนุ่มสันติสุขเขาเป็นสื่อมวลชนตัวจริงเขามีชีวิตสมถะนะคุณผู้ชมฉันนะดูเขามีลูกนะแล้วเขาก็แบบว่าเป็นแบบเกษตรกรนะวันหยุดเนี่ยอยู่กับลูกกับเมียเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตพอเพียงหนุ่มสันติสุขแล้วหลายวันเนี้ยมันมีคนขโมยคลิปฉันแล้วก็ไปลง TikTok ฉันไลฟ์สด2ชั่วโมงก็ไปลง1นาทีแล้วก็ไปพาดหัวข่าวว่าฉันน่ะสาปแจ้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศที่เกิดสงครามอยู่บางคนก็บอกว่าด่ายับแต่นี่ไอ้พวกที่มันโง่ไงไม่เคยมาดูฉันไลฟ์สดทีเป็นชั่วโมงเหมือนแซกเนี่ยนอนกลางคืนนอนไม่หลับก็มาดูแม่ก็เชื่อโดยสนิทใจเลยยิงคนบ้านนอกโอ้โหลุมกันแบบทำคลิปลง TikTok มาด่าฉันเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็เลยรู้สึกคือแบบโกรธไหมมันก็ต้องมีอ่ะ
ไม่ได้แบบว่าเป็นคนธรรมดาแต่รู้สึกเวทนาคนเหล่านั้นมากกว่าไงวะทำไมโง่อ่ะทำไมโง่อย่างเงี้ยถึงได้โดนนักการเมืองหลอกง่ายไงเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็มีรัฐมนตรีหน้าเก่าๆที่โกงกินกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาโกงกินต่อไม่แปลกใจไงไอ้พวกที่เอาไปลงติ๊กต็อกหนึ่งนาทีได้ยอดวิวเป็นสิบสิบล้านได้ของขวัญจากคนดูได้ตังค์เพราะมันได้เงินเยอะเลยพวกนี้เพราะมันเอาไปลง YouTube ได้ไปลง Facebook มันมีรายได้ก็ต้องหยุดนะพวกที่ไปทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าฉันเสียหายแล้วมันโทรมาขู่ฆ่าด้วยโทรมาขู่ฆ่าด้วยแล้ววันหนึ่งขี้เกียจต้องมานั่งบล็อกอีเฟสอวตารที่เข้ามาด่าฉันเมื่อกี้ฉันขึ้นไปนอนอาบน้ำเสร็จฉันนั่งบล็อกพวกมันจนฉันหลับคาเตียงหลับคามือถือนั่งบล็อก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 เป็นพันคนแล้วก็แบบสลบไปเลยแล้วก็มือถือก็อย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยแล้วก็หล่นดีไม่มันหล่นใส่จมูกซิลิโคนทะลุอ่ะจมูกหักอีกอ่ะคือหิวแสงไงตัดต่อแล้วก็ไปพาดหัวข่าวว่าฉันไปด่าแรงงานต่างประเทศคือจริงๆแล้วจะบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าฉันห่วงประเทศไทยมากเลยนะคือฉันรักประเทศไทยมากเลยสิ่งที่ฉันห่วงมากที่สุดฉันก็ห่วงว่าอีก30ปีข้างหน้าฉันตายก่อนแล้วฉันอยู่ไม่ถึงหรอกฉันน่าจะอยู่อีกไม่กี่ปีฉันก็ตายแล้วปีนี้ฉัน64ที่ฉันห่วงเพราะอะไรเพราะว่าฉันออกไปทำรายการอาหารนะพาคุณผู้ชมไปชิมไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันเห็นแต่ละพื้นที่มันมีแต่คนจีนที่มันเป็นทำเลทองอย่างเช่นบรรทัดทองตอนนี้ทำเลทองเลยคนจีนแม่งมากว้านซื้อหมดเปิดร้านขายหม่าล่าที่ประตูน้ำมันก็มากว้านซื้อหมดในห้างที่ฉันอยู่นี่คนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเลยนะคนจีนพม่าบังคลาเทศเวียดนามลาวเขมรมาเป็นเจ้าของประตูน้ำมันเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดขายส่งไงต่างชาติมายึดไปแล้วเยาวราชสำเพ็งพาหุรัตห้วยขวางใจเราก็คิดว่าเออในช่วงที่มันเกิดวิกฤตสงครามแบบนี้เนาะรัสเซียก็บุกเข้ามาไทยมาซื้อคอนโดเพราะมันซื้อได้ไงภาคใต้ตอนนี้รัสเซียมายึดไปเกือบหมดแล้วมาค้าขายแข่งกับคนไทยด้วยนะพวกรถที่เป็นรถกระบะขายอาหารขายผักต้องใช้ภาษารัสเซียเลยนะตอนรัสเซียมาอยู่เต็มเลยทางภาคใต้มายึดไปหมดมันชอบมันหนีสงครามประเทศมันไงแต่ยูเครนก็มาซื้อแล้วตอนนี้จีนก็แห่มาซื้อกรุงเทพกับพัทยาสร้างขึ้นมาพวกมันซื้อหมดหมู่บ้าน250ล้าน180ล้านมันซื้อหมดเศรษฐามันถึงรวยเป็นแสนล้านลูกไอ้ทักษิณอีลูกสาวคนโตมันน่ะกำไรปีละ 30,000 ล้านไอ้สี่ไอ้เศษสิ่งที่ฉันห่วงที่สุดไงก็คือตัวอย่างปาเลสไตน์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็เหมือนประเทศไทยตอนนี้เมื่อก่อนนั้นที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองพวกยิวอิสราเอลอิสราเอลนี่เขาภาษาอีกอย่างนึงเขาเรียกยิวมันแบบกว้านซื้อที่ดินแพงกว่าปกติพันเท่ามันก็ซื้อจากชาวปาเลสไตน์นี่แหละไอ้พวกนั้นก็เห็นว่าโอ้โหราคาดีกูรีบขายแล้วเอาเงินไปอยู่ประเทศที่เจริญแล้วก็ขายให้ยิวปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยไปหมดโดยในปาเลสไตน์มันพวกมันต้องถอยร่นไปอยู่ทะเลทรายกลางเต็นท์อยู่
พอไอ้ฮามาดคือกลุ่มที่แบบเกิดขึ้นมาใหม่คนรุ่นใหม่สถานะปนาตัวเองปี2007อันนี้เพิ่งสอบ2023เพิ่งจะ16ปีมันก็ฝึกรบเด็กๆตั้งแต่อายุ10ขวบทั้งผู้หญิงผู้ชายเพื่อที่จะต่อสู้เรียกเอาดินแดนของมันที่ตกไปเป็นของอิสราเอลคืนเพราะพวกมัน2ล้านกว่าคนต้องอยู่อย่างข้นแค้นในเนื้อที่แค่41กิโลเมตรและถูกปิดล้อมทุกด้านเขาเรียกว่าคุกสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีคนติดคุกอยู่ในนั้น2ล้านกว่าคนพวกมันคิดว่ามันอยู่ตรงอย่างนี้มันก็ต้องตายมันแล้นแค้นชีวิตมันแล้นแค้นขาดน้ำขาดไฟขาดเครื่องอุปโภคบริโภคขาดน้ำมันขาดเชื้อเพลิงคือการสู้ตายของพวกมันมันทำให้แม่เนี่ยห่วงประเทศไทยเพราะจีนเนี่ยมันจะเป็นมหาอำนาจของโลกมันไม่ต้องใช้สงครามนะมันใช้เงินไงเงินอันผิดกฎหมายของมันที่ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดแล้วก็ขนเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาเปิดร้านอาหารขายหมาล่าพอได้เงินก็เอาเงินนั้นส่งกลับไปประเทศมันถือว่าฟอกเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายแต่นี้เงินมันหาง่ายใช่ไหมมันก็มาถามตามตึกแถวเลยมึงจะขายไหมกูจะซื้อกูให้แพงแถวบรรทองมันเจ๊งหมดเลยมันขายพวกเสื้อยืดกีฬามันเจ๊งหมดเพราะเดี๋ยวนี้คนมันไม่ต้องไปซื้อที่นั่นมันซื้อออนไลน์กันหมดก็เจ๊งหมดเลยเออจากคนที่เจ๊งอ่ะแล้วมีคนมาให้ราคาตึกแพงๆอ่ะแพงเป็น10เท่าก็ขายให้คนจีนหมดเลยทำเลทองในประเทศไทยเมืองหลวงของประเทศไทยถูกจีนซื้อไปหมดนี่คือแผนของการกืนประเทศของจีนโดยที่ไม่ต้องทำสงครามและพวกเราคนไทยก็จะกลายเป็นเหมือนปาเลสไตน์ก็คือขายผืนแผ่นดินเขาเรียกขายชาติเลยล่ะพอคิดถึงพระมหากษัตริย์ของพวกเราและบรรพบุรุษของพวกเราที่ต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยมิให้อริราชศัตรูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมายึดครองผืนแผ่นดินของเราแต่ละพระองค์ต่อสู้อย่างเต็มที่จนสูญเสียไปเยอะให้เขมรให้ลาวให้พม่าให้เวียดนามไปเมื่อก่อนไทยเราใหญ่มากเลยแล้วโดนไอ้พวกนี้เอาไปสงครามไงทำให้เราพ่ายแพ้จนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้พวกนี้ออกไปนี่คือสิ่งที่แม่เป็นห่วงแล้วอยากจะพูดให้คนไทยทั้งประเทศว่าถ้าไม่เชื่อฉันอีก30ปีประเทศไทยจะเป็นแบบปาเลสไตน์ก็คือถูกประเทศจีนเข้ามาซื้อไปหมดโดยไม่ต้องทำสงครามเพราะนักการเมืองเหี้ยๆที่ออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้กับนายทุนที่ทำธุรกิจขายบ้านซึ่งพวกมันประสบความสำเร็จรวยกับพวกมันไม่กี่ตระกูลแต่คนไทยอีก70ล้านคนต้องซื้อบ้านที่มันแพงขึ้นแพงกว่าเดิมเป็น10เท่าตัวซึ่งเราไม่มีปัญญาซื้อจีนต่างชาติมาซื้อไปหมดตอนนี้มหาเศรษฐีของพม่าของลาวของเขมรของเวียดนามเข้ามากว้านซื้อคอนโดในไทยกว้านซื้อหมู่บ้านที่เขาสร้างขึ้นมาหลังละ250ล้านหลังละ180ล้านลูกสาวทักษิณเนี่ยทำขายคนไทยไม่มีปัญญาซื้อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเพราะไอ้พวกนั้นที่มาซื้อมันเป็นเงินผิดกฎหมายชูวิทย์ที่ออกมาแฉ
ทุนจีนสีเทาก็ถูกโรคมะเร็งรุมเร้าจนต้องไปรักษาตัวต่างประเทศเห็นบอกว่า8เดือนตายนี่ก็ผ่านมา4เดือนแล้วก็ไม่รู้จะมีชีวิตอีกอยู่อีกกี่เดือนอันนี้ฝากให้คิดพวกป้าแก่ๆโง่ๆไอ้พวกหน้าตาอย่างกษัตริย์ประหลาดกับชาติมาเกิดมาทำคลิปด่าฉันฉันเห็นหน้ามันแต่ฉันไม่ได้ให้ค่านะฉันปัดเลยฉันไม่ดูฉันปัดไปปัดไปที่ทำคลิปด่าฉันใน TikTok อ่ะตอนนี้เป็นไวรัลด่าฉันเนี่ยฉันไม่ให้ค่าฉันแบบก็เพราะพวกมึงโง่อย่างเงี้ยกูอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกู64แล้วปากกูพะล่วงกูพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นมึงเชื่อกูเถอะอีก30ปีประเทศไทยจะเป็นแบบปาเลสไตน์คือถูกประเทศจีนเข้ามายึดครองที่ดินไปหมดโดยการซื้อโดยการที่ไม่ต้องทำสงครามแล้วก็มาจากนักการเมืองเหี้ยๆที่เห็นแก่ผลประโยชน์เพื่อให้นักธุรกิจทำบ้านขายไงรวยอยู่ไม่กี่ตระกูลแต่คนไทย70ล้านคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วเมื่อไหร่ไอ้คนไทยที่มันบอกว่าจะไปขายแรงงานต่างชาตินำเงินเข้าประเทศไทยกลับมาอยู่ประเทศไทยไม่ดีกว่าเลยให้ดูสันติสุขอันนี้จะโยงไปถึงสันติสุขผู้ประกาศข่าวคนดังของท็อปนิวไปดูชีวิตเขาเสียวันนั้นฉันนอนไม่หลับฉันเห็นเขาวันหยุดเขาไงเขาอยู่กับลูกกับเมียทำเกษตรกรรมอย่างพอเพียงอย่างเรียบง่ายแต่ดูแล้วมีความสุขอบอุ่นเขากับครอบครัวลูกเต้าเอาแรงงานที่มึงไปอยู่ต่างประเทศอ้างว่าจนอ้างว่าไปชีวิตเลือกไม่ได้มาดูสันติสุขทำไมชีวิตก็มีความสุขเขามีเกียรติยศก็มีชื่อเสียงเขาภูมิใจในหน้าที่การงานในฐานะสื่อมวลชนผู้เป็นกระบอกเสียงผู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพวกเธอจะเสียใจว่าสิ่งที่ฉันพูดวันนี้จำไว้อีก30ปีเราจะเป็นแบบปาเลสไตน์แล้วเมื่อนั้นที่เราลุกขึ้นมาว่าเราจะลุกขึ้นมาปกป้องทวงคืนแผ่นดินของเราเราก็ไม่มีปัญญาสู้เขาเพราะว่าเขามีเงินเขามีคนเขามีอาวุธที่ทันสมัยเราก็จะถูกมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เหมือนฮามาดหรือปาเลสไตน์อันนี้ฝากให้ทุกคนไปคิดเลยฉันในฐานะที่ฉันออกไปทำรายการแล้วฉันเห็นคนจีนมันเข้ามายึดครองทำเลทองใจกลางเมืองของประเทศฉันเสียใจมากสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันเตือนสิ่งที่ฉันให้ความรู้กับไอ้พวกแรงงานที่มันไปเจอสงครามคนมันกลับมาด่าฉันบอกทำไมไม่เห็นใจเขาขอให้เห็นใจเขาให้กำลังใจบอกเอาให้กำลังใจทำไมแล้วทำไมคนไทย70ล้านคนเขาอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขไม่เห็นจะต้องดิ้นรนไปทำงานต่างประเทศไม่เห็นจะต้องไปบาดเจ็บล้มตายถูกเขาจับเป็นตัวประกันในขณะที่ประเทศมันมีสงครามแล้วตอนนี้มันก็เกิดสงครามขึ้นหลายประเทศแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ธรรมชาติเอาคืนมนุษย์แผ่นดินไหวน้ำท่วมธรรมชาติกำลังเอาคืนมนุษย์ฉันน่ะพูดให้ไอ้พวกนี้ฟังว่าประเทศไทยดีที่สุดในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีอาหารของโลกหลายประเทศมันยังไม่มีอย่างเรา
อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะไปเที่ยวธรรมชาติสวยๆก็ได้ไปธรรมชาติสวยที่สุดคนทั่วโลกอยากมาเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยได้รับการประกาศจากโลกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่ที่สุดอาหารอร่อยที่สุดทำไมไม่ใช้สมองคิดว่าสิ่งที่กูสอนเนี่ยกูสอนให้พวกมึงหันกลับมารักประเทศไทยภูมิใจในประเทศบ้านเกิดมาช่วยกันสร้างประเทศแล้วขับไล่อีพวกต่างด้าวที่เข้ามาอยู่10ล้านคนและอีพวกทุนจีนที่เข้ามายึดประเทศเราแย่งพวกเราทำมาหากินออกไปสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อพวกมึงในอนาคตมึงไม่เอาไปลงเลยมึงก็ไปตัดต่อแล้วก็ไปพาดหัวข่าวใส่ร้ายกูและอีพวกโง่พวกบ้านนอกโง่เลยอะสมองหมาปัญญาควายไร้การศึกษามันก็เชื่อก็หิวแสงเลยมาทำติ๊กต็อกด่ากูเอาเข้าคุกหมดนะกูแจ้งความมาเข้าคุกหมดแล้วกูฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ100ล้านกูประกาศเลยนะเพราะกูใจดีมามากแล้วไงสิ่งที่กูพูดกูสอนเป็นประโยชน์ปลุกระดมให้พวกมันเนี่ยหันมารักประเทศไทยแล้วมึงมาทำประเทศทำงานที่ประเทศไทยหนักเอาเบาสู้และเอาอีพวกต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาแย่งพวกเราทำมาหากินจากทุนจีนที่เข้ามาครอบครองมาซื้อทำเลดีทำเลทองไปหมดเนี่ยช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายที่ขายที่คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ตรงไหนก็ได้แค่มีเงินจดทะเบียนประกอบกิจการบริษัท40ล้านไม่ใช่ว่าเอาเงินมาให้รัฐบาลนะคือมึงมีเงินฝากเงินในบัญชี40ล้านแล้วมึงก็ไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ได้เลยพอจดปุ๊บแล้วมึงเปิดบริษัทมีทุนประกอบกิจการ40ล้านมึงสามารถซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้สิ่งที่ฉันพูดมีประโยชน์แล้วมันสำคัญที่สุดกับประชาชนทั้งประเทศแต่อีพวกควายพวกโง่พวกปัญญาอ่อนพวกบ้านนอกพวกสมองหมาปัญญาควายไม่สนใจเว้ยไปสนใจพวกเฮียที่ขโมยคลิปกูไปลง TikTok เพื่อเรียกยอดวิวเรียกแสงเรียกเงินเพราะว่ามันได้เงินจากคนที่โอนดอกไม้ให้มันโอนของขวัญให้มันเชื่อโดยไม่ได้มาเคยมาดูกูไลฟ์สดกี่เป็นชั่วโมงไอ้พวกเฮียนั้นสิ่งที่กูพูดเป็นสาระมันไม่มีเรตติ้งไงเพราะคนไทยมันโง่มันไม่ชอบเสพติดอะไรที่มันมีสาระอ่านหนังสืออ่านไม่จบพอเห็นพาดหัวนี่ขอกูเข้ามาคอมเมนต์ด่ามึงก่อนขอกูโทรมาด่ามึงก่อนกูประกาศเลยกูเอาเข้าคุกหมดเลยนะกูฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ100ล้านเลยเนี่ยกูบอกให้รู้ไว้อีพวกบ้านนอกอีป้าแก่ๆอีพวกหน้าตาอย่างกับสัตว์ประหลาดกับชาติมาเกิดหิวแสงอุ้ยต่างลุมกันแล้วก็พวกที่เข้ามาคอมเมนต์ด่ากูเอาเข้าคุกหมดเห็นกูนิ่งๆอย่างนี้กูไม่ปล่อยไว้นะจะบอกให้รู้ไว้สิ่งที่กูสอนพวกมึงเป็นงานเป็นการเป็นห่วงประเทศชาติกูคงอยู่ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวกูก็ตายแล้วแต่พวกมึงนั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นที่พวกมึงกลับจะแบบอุ้ยกูไม่ได้ละกูจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเอาแผ่นดินกูคืนพระมหากษัตริย์ของเราต่อสู้บรรพบุรุษของเราต่อสู้จนเราเป็นเอกราชทุกวันนี้แต่ว่าเรามาถูกจีนใช้เงินเข้ามาซื้อโดยไม่ต้องต่อสงครามเหมือนกับปาเลสไตน์ที่มันโดนอยู่ขณะนี้มันก็สายเกินไปแล้วพวกมึงอาจจะถูกจีนมันเป็นมหาอำนาจมันมีเงินมันมีอำนาจประชากรมันพันกว่าล้านคนประเทศเราแค่70ล้านคนมันเล็กนิดเดียวมันเข้ามายึดหมด
ไม่ต้องทำสงครามแค่ซื้อไงมาแย่งพวกเราทำมาหากินแล้วพอมึงเหือขึ้นมาคิดว่าจะมาทวงคืนแผ่นดินไทยมึงจะเอาอะไรไปสู้มันเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจโลกอะมันมีทั้งเงินมันมีทั้งคนตั้งพันกว่าล้านไปคิดอีพวกบ้านนอกอีพวกหน้าอย่างกับสัตว์ประหลาดอีพวกควายโง่ๆที่เข้ามาลุมด่ากูวันนี้พี่พุทธาภิวันช่อง8ให้นักข่าวมาสัมภาษณ์ฉันแต่นักข่าวเขาพยายามกล่อมฉันบอกว่าแม่ทำไมแม่ไม่แสดงความเห็นใจคนที่เขาไปทำงานต่างแดนคนไทยเขามีหนี้สินเยอะเขาไปทำเพื่อที่จะมาใช้หนี้ทำไมแม่ถึงไปด่าพวกเขาทำไมแม่ถึงไปโจมตีพวกเขาทำไมแม่ถึงไม่เข้าใจพวกเขาฉันก็เลยอธิบายให้นักข่าวคนนี้มาสัมภาษณ์ฟังบอกว่ากูไม่ได้ด่าแค่มีคนมาคอมเมนต์ถามกูกูเล่าข่าวข่าวสงครามอ่ะกูก็เล่าแล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกให้แม่ให้ประณามคนที่จับแรงงานไทยไปฆ่าแล้วก็เป็นตัวประกันแม่บอกกูไม่ยุ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกูไม่ชักศึกเข้าบ้านสองประเทศนี้มันลบกันมาเป็นร้อยปีแล้วเวลามึงไปทำงานทำไมมึงไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนมึงไปทำไมไม่มีใครบังคับมึงไปมึงเสือกไปทำไมฉันถามฉันว่าพูดแค่นี้มันด่าเหรอมันด่าเหรอฉันพูดจริงไหมล่ะเออฉันก็ไม่เข้าใจว่ะกูสอนมันไงบอกก่อนมึงไปทำงานที่ประเทศใดก็ตามมึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศมันก่อนไปแล้วที่มึงไปอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วรัฐบาลก็ต้องเอางบประมาณแผ่นดินไปช่วยพวกมึงเนี่ยมันก็เป็นเงินภาษีของพวกกูเหมือนกันกูไม่ได้ขัดขวางรัฐบาลไปช่วยหรอกแต่มันมีไอ้ลาวคนนึงอ่ะพูดไทยยังไม่ชัดเลยอาจจะไม่ใช่คนไทยด้วยทำคลิปด่าคนไทยบอกทำไมคนไทยใจดำทำไมรัฐบาลชักช้าไม่ช่วยเหลือพวกมันอย่างรวดเร็วมันโทรมาก็ไม่มีคนรับก็แค่ฉันเอาคลิปมันมาออกไลฟ์สดแล้วฉันก็สอนมันบอกมึงต้องใจเย็นรัฐบาลเขาจัดทหารไป30คนเครื่องบิน5ลำทุกวันนี้ยังบินไปรับพวกมึงไม่ได้เลยเพราะมันมีหลายประเทศผ่านน่านฟ้าเขาก็ไม่ให้ผ่านแล้วทำไมทหาร30คนเขาก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่เขาก็มีคุณค่าการที่ประเทศไทยจะส่งคนไปปฏิบัติงานก็ต้องห่วงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยเขากำลังรบกันเราไม่มีสิทธิ์ในประเทศเขามันไม่ใช่ประเทศเราถ้าเหตุมันเกิดในประเทศเรานะรัฐบาลมีอำนาจสั่งทำทันทีได้แต่ประเทศเขาเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวนอกจากจะได้รับอนุญาตจากอิสราเอลเราถึงจะเข้าไปได้ก็แค่นั้นเองกูพูดจะเนี่ยกูถามด้วยว่ากูด่ามันตรงไหนกูให้ความรู้กับไอ้ลาวเฮียนั่นและคนเฮียๆอย่างมันก็ไม่ได้น่าสงสารเลยที่จะต้องไปช่วยไปเห็นใจเลยมันก็ทำคลิปมาด่ากูว่าอีป้าปากพ้อยฉันเข้าใจว่าสื่อมวลชนทุกคนต้องแย่งเรตติ้งกันเพื่อรายงานข่าวสงครามเพราะมันเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศแต่ต้องเข้าใจว่าการรบมันแค่ชายแดนมันไม่ได้ทั้งประเทศมันมีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ไงคนไทยคนหนึ่งที่คำครบ5ปีแล้วกลับมาเที่ยวนั่นคือนายจ้างซื้อตั๋วเครื่องบินให้กลับมาเที่ยวอันนั้นน่ะไม่โกหกไม่ตอแหลบอกก็ปกตินี่สนามบินก็เปิดห้างร้านอะไรเปิดหมดก็เดินช้อปปิ้งกันปกติเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็มันเกิดอยู่ที่ชายแดนก็
็เหมือนประเทศเราอ่ะชายแดนเนี่ยชนกลุ่มน้อยของเพื่อนบ้านมันลบกันมันเผาบ้านเรือนของประชาชนทหารของเราก็อยู่ชายแดนคอยดูแลปกป้องไม่ให้พวกมันลุกล้ำเข้ามานอกจากเรื่องมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนที่ว่าอ่ะให้มันเข้ามาหลบระเบิดหลบปืนในแผ่นดินของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องผลักดันพวกมันออกไปฉันจะถามเซพวกเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในจังหวัดต่างๆที่ไม่ได้เกิดกับชายแดนที่มันชนกลุ่มน้อยที่มันมีปัญหาอยู่เราก็อยู่อย่างปกติใช่ไหมคือมันต้องมีสตินักข่าวก็ถามฉันบอกทำไมไม่สงสารไม่เห็นใจไม่ให้กำลังใจกับแรงงานใช่ไหมทำไมกูต้องไปให้กำลังใจมันกู64กูยังทำงานนี่อะไรเนี่ยเที่ยงคืนกว่ากูยังลงมานั่งไลฟ์สดขายของเลยนี่ลงมานั่งไลฟ์สดนี่คือมาเล่าข่าวแล้วขายของขายอาหารเสริมของกูตอนเย็นน่ะนักข่าวมารอสัมภาษณ์นักข่าว5 โมงแล้วช้าไปครึ่งชั่วโมงกูลงจากลานจอดรถเดินกลับบ้านหลงทางอ่ะคุณผู้ชมคิดดูฉันอยู่บ้านนี้มา33 ปีอยู่บ้านนี้33 ปีลานจอดรถอยู่ข้างบนเดินลงมาฉันหลงทางฉันกลับมาบ้านฉันไม่ถูกตากล้องไปยืนรอหน้าบ้าน10 นาทีฉันไปเดินหลงทางหมดทำไมบ้านกูหาไม่เจอวะแล้วนี่กูเดินอยู่ชั้นอะไรวะเออถามมีพนักงานขายบอกหนูนี่ชั้นอะไรมาชั้น 2อ่ะเอาแล้วจะเดินไปข้างหลังเดินไปตรงไหนอ่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมาพี่ต้องเดินไปตรงนี้อ่ะแล้วมันเป็นหน้าที่กูเหรอที่กูจะต้องไปเห็นใจพวกมันไม่ได้เป็นญาติกูมันไม่ได้เคยมาให้กูแดกมันไม่เคยมาทำอะไรให้กูทำไมกูจะต้องไปเห็นใจมันกูจะต้องไปตอหลดตอแหลเหมือนคนอื่นเหรอโอ้ให้กำลังใจนะเห็นใจนะกูไม่พูดกูจะพูดสิ่งที่กูจะสอนมันว่าเอิ่มกลับมาประเทศไทยดีที่สุดเออกูก็ไม่ไปยกคนอื่นหรอกกูยกคนใกล้ตัวคือตากล้องลูกน้องกูรับราชการทหารมา13 ปีจากเด็ก4 ขวบแม่ไปมีชู้หนีไปมันอยู่กับพ่อมันขับแท็กซี่กับน้องชายพ่อมันเป็นคนเลี้ยงมันมาไปเป็นเด็กปั๊มทำงานเป็นเด็กปั๊มทำงานเป็นเด็กพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารทำงานเป็นโลตัสเป็นแค่พนักงานจัดอาหารจัดของเข้าชั้นด้วยนะไม่ใช่พนักงานขายจนกระทั่งไปเกณฑ์ทหารได้รับราชการทหารเงินเดือนแค่15,000เข้าไป10 ตีแค่9,000สิบโท12,000สิบเอก15,000ทำ13 ปีได้แค่15,000วันละ500ทุกวันนี้ขับรถมาทำงานไปกับ100 กิโล700 บาทน้ำมันแพงชิบหายขาดทุนทุกวันวันละ200เดือนละ6,000อ่ะทำไมเขามีชีวิตอยู่ได้ทำไมเขามีความสุขเขารักในอาชีพการงานของเขารักในเครื่องแบบของเขารักในตำแหน่งของเขาก็เสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานกับกูวันละ2,000 2 วันได้4,000วันนี้กูติปมันไปอีก5,000เพราะกูให้มันทำงานแล้วมันทำได้ดีมันทาสีให้กูเนี่ยเพิ่งกลับไปทาสีกำแพงกูเช้าขับรถพากูไปถ่ายทำรายการอะไรกลับมาถึงมาทาสีต่อทาสีข้างบนเพราะเราจะเก็บสต็อกของเดี๋ยวมันต้องสะอาดกูให้ติ๊บไป 5,000 ทำไมเขามีความสุขได้ล่ะข้าราชการก็10,000 กว่าบาททำไมเขาใช้ชีวิตได้ข้าราชการกูอย่ามาอ้างว่าเพราะความจนมันทำให้ไม่มีสิทธิ์เลือก
แล้วใครมาด่ากูทำคลิปด่ากูลงในติ๊กต็อกอะไรนะกูเอาเข้าคุกหมดนะอายุความยังไม่หมดที่ทำคลิปด่ากูกูเอาเข้าคุกหมดมึงต้องมาดูว่ากูเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยกูพูดอะไรแล้วก็ที่มาคอมเมนต์ด่ากูกูเอาเข้าคุกหมดทำเป็นเกียนคีย์บอร์ดเก่งเลยมาพิมพ์อ่ะกูเอาเข้าคุกหมดเพราะว่าโลกตอนนี้มันส่อลุกเป็นไฟสหรัฐเสี่ยงเผชิญสงครามกับจีนรัสเซียพร้อมกันสองด้านทุกคนก็จะหนีภัยสงครามเนี่ยมาประเทศไทยเราแล้วก็มาซื้อคอนโดซื้อที่ดินในประเทศไทยเราเพื่อเลี่ยงสงครามกูพูดวันนี้แล้วเอาไปคิดเลยบางคนก็มาเสือกเลยไปลงติ๊กต็อกอีกบอกถ้าดูลีน่าจังเป็นคนฉลาดนะแต่ว่าทำอะไรไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าชอบแดกข้าวตอนไลฟ์ถ้าพูดคำหยาบกูไม่ได้เรียกมึงมาดูมึงมาดูกูทำไมดูกูก็ดูฟรีกูก็จัดอยู่ในช่องของกูในเพจของกูไม่ได้เรียกมึงมาดูมึงมาดูทำไมไอ้สัตว์แหมเอากูไปวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็ไปเบี่ยงประเด็นอย่างด็อกเตอร์โสพลอย่างเงี้ยเป็นถึงด็อกเตอร์นะมึงอ่ะก็ไปปลุกปั่นแม่เธอบอกว่าฉันน่ะไปด่าแรงงานต่างชาติให้บอกกาลีน่าจังดีๆว่าเขาไปเอาเงินเข้าประเทศกูไม่ได้ด่าพวกมันกูแค่สอนมันบอกว่ามึงจะไปทำงานประเทศไหนมึงก็ศึกษาประวัติศาสตร์นี่เรียกว่าด่าเหรอเขาเรียกว่าให้ความรู้กูก็สอนพวกมันบอกให้มันรักประเทศไทยประเทศไทยดีที่สุดอาหารก็อร่อยถูกเป็นอาหารของโลกธรรมชาติสถานที่สวยงามไม่งั้นต่างชาติทุกคนจะมาประเทศไทยมาซื้อเหรอรัสเซียนี่ก็จะมาอยู่ประเทศไทยหมดแล้วเรื่องสงครามมาเดี๋ยวสหรัฐอเมริกามีสงครามเดี๋ยวคนของมันก็มาซื้ออีกตอนนี้จีนก็มาแย่งซื้อกรุงเทพกับพัทยาโดนจีนครอบครองไปเกือบหมดแล้วคอนโดกับบ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นใหม่ๆเพราะมันมีสิทธิ์ซื้อตอนนี้มาดูประตูน้ำเดินไปตรงในไตเนี่ยห้างกูนี่ไม่มีคนไทยเลยพนักงานทุกร้านเป็นพม่าลาวเขมรเวียดนามหมดมึงมาดูร้านอาหารแถวนี้เลยตามซอกตอนซอยมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของรถเข็นที่เข็นขายอาหารมีแต่เวียดนามเข็นขายทั้งนั้นมึงไปดูร้านหม่าล่าป้ายคนจีนทั้งนั้นมันกำลังจะเกินประเภทเรามึงไปดูลาวเป็นตัวอย่างร้านค้าในลาวถ้าใครติดป้ายเป็นภาษาไทยมันได้เอาออกหมดแล้วติดเป็นภาษาจีนเพราะคนจีนมันซื้อไปหมดไงถ้าพวกมึงยังไม่หายโง่ยังคิดว่ากูเนี่ยแบบว่าหิวแสงไปด่าอีพวกแรงงานกูไม่ได้ให้ค่าพวกมันกูไม่ได้ให้ค่าพวกแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศกูไม่ได้ให้ค่ากูแค่เล่าข่าวเล่าข่าวกูก็ไม่ได้เพิ่งทำวันนี้กูทำมาน่ะตั้งแต่ไอ้ประยุทธ์ปิดสถานีดาวเทียมกูปี58กูทำมาถึงเดี๋ยวนี้66ทำอย่างต่อเนื่องทุกวันวันหนึ่งไลฟ์สดตั้งหลายครั้งนี่ตอนนี้จะตีหนึ่งกูยังมานั่งไลฟ์สดเลยมันมีพวกเฮียเยอะมาคอมเมนต์ด่าไร้สาระว่ากูไร้สาระไอ้โง่สมองหมาปัญญาควายอย่างพวกมึงอ่ะมันถึงจนไม่มีจะแดกไงอยู่บ้านเพิงหมาแงน
เงินเติมเน็ตไม่มีแต่บางอาจมาด่ากูกูทำคอนเทนต์เนี่ยมันผ่านการคิดเหมือนกับคอนเทนต์คลิปหนึ่งที่มาลงในเพจเนี่ยตะนาลายกรปิยายนต์พิธีกรชื่อดังรายการเคสชัดๆเวิร์กพอยท์ที่ไปเต้นนั่นไม่ใช่กูไปเต้นเองครีเอทีฟเขาคิดขึ้นมาเพื่อจะเรียกยอดวิวยอดไลค์ในช่อง TikTok ของเขาให้คนรู้จักเข้าใจหรือเปล่าเขาก็มาถ่ายกูก็ให้ความร่วมมือทำให้สนุกให้มันเป็นไวรัลเพื่อให้รายการเขาคนรู้จักเลิกโง่ได้แล้วหรือกรณีของวันนี้ที่ไปทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลุยเขาส่งไลน์มาไม่ใช่กูไปเองกูไม่ได้เสือกส่งไลน์มาจะจ้างกูไปรีวิววันเสาร์ว่างไหมกูตอบว่างแต่เขาก็ไม่ได้อ่านไลน์สองวันเมื่อคืนเขาส่งไลน์มาบอกแม่หนูขอเก็บเงินก่อนนะหนูกำลังลำบากเลยหนูโดนอินเน็ตไอดอลนั่นน่ะโกงเงินหนูที่ซื้อทองกับมันน่ะไป3ล้านหลายล้านเลยหนูลำบากมากลำบากสุดๆตอนนี้ฉันก็สงสารมากฉันก็ส่งไลน์ไปบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปรีวิวให้นะเธอมีเตาไฟฟ้าไหมบอกไม่มีมาเอาบ้านแม่มีเดี๋ยวจะขนไปให้เธอมีกระทะไฟฟ้าไหมฉันจะไปรีวิวทำเป็นแบบหม้อไฟเลยจะได้แบบบางคนมันอยากไปกินจะได้ดูน่ากินเธอมีจานยักษ์ไหมไม่มีเดี๋ยวฉันเตรียมไปให้คือกูไปช่วยเขาไม่ใช่กูหน้าด้านจะไปแดกแต่กูทำคอนเทนต์เพื่อที่จะทำให้เขาว่าดังให้เขาเกิดให้เป็นไวรัลใน TikTok ให้ร้านเขาเกิดภายในวันเดียวให้เขารวยภายในวันเดียวเขาจะได้มีเงินไปใช้หนี้ที่มันโดนอินเน็ตไอดอลหลอกไป3ล้านซื้อทองแล้วไม่ได้ทองโอ้ยพวกโง่ก็มาคอมเมนต์ด่าใหญ่เลยอย่าไปขายมันอย่าไปให้มันแดกถ้าเป็นกูไล่ออกจากร้านกูไปทำให้เขารวยอีกควายคราวนั้นน่ะเขาจ้างกูไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านมันคนดู24ล้านคลิปที่กูไปร้านมันน่ะกูเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ให้มันคนรู้จักร้านมัน24ล้านคนแล้วก็ตอนหลังกูโมโหมันที่แบบล้นฟ้าประกวดเน็กอยู่ในวัตถุเท่าเส้นตะวันตกทีแล้วกูขอร้องให้มันช่วยโหวตให้หน่อยแล้วมันโทรมาบอกแม่หนูให้แม่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวโอนให้กูเลยบอกกูไม่ใช่ขอทานมึงจะโหวตไปโหวตเพจแม่ปุ้ยโน่นไม่ใช่มาให้กูคนที่จัดคือแม่ปุ้ยกูไม่ได้จัดมันมาโหวตไม่เป็นบอกมึงอย่ามาตอแหลที่มึงไปเทรดทองกับอินเน็ตไอดอลไปซื้อทองกับมันมึงยังซื้อเป็นตั้ง3ล้านโดนมันหลอกไปตั้ง3ล้านแค่ไปในเพจแม่ปุ้ยมึงก็ไปแค่ไปพิมพ์แล้วระบบมันดุมจะทำไม่เป็นได้ก็โอนกันทำไม่เป็นเหรอฉันก็เลยโมโหลบคลิปนั้นเลยคนดู24ล้านเนี่ยคลิปที่ไปรีวิวให้มันเนี่ยจนมันดังเนี่ยไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่ามันผ่านการคิดกันผ่านกระบวนการเพื่อที่จะปั้นให้เขาดังให้เขาเกิดให้เขารวยเร็วๆเขาจะได้แบบมีเงินไปจ่ายดอกเบี้ยที่ไปโดนอินเน็ตไอดอลโกงไป3ล้านมันไปกู้เงินเข้ามานอกระบบเสียดอกเบี้ยแพงๆเพื่อจะโลภมากไปซื้อทองไงวันนี้กูไปช่วยมันไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าควายเพราะว่าถ้ากูไปร้านไหนร้านนั้นรวยลุงโทนี่เนี่ยกูไปเนี่ยพัตตากล้องมันอยากไปเที่ยวกูสงสารมันทำงานให้กูไม่ได้เที่ยวเลยวันหยุดนี่ก็ตะเลิศปีใหม่ส่งจีนสงการมาทำทุกครั้งไม่เคยหยุดไปไหนบอกแม่ผมอยากไปบ้านได้ไปก็ไปเพราะมันเป็นคนขับไม่ใช่กูขับกูแค่จ่ายเงินค่าน้ำมันมึงรู้ไหมลุงโทนี่ได้เงินจากกูไปตั้งกี่ล้านเพราะคนดูมันเกือบ40ล้านคนจาก TikTok อย่างเดียว21ล้านในช่องมันของกู
แล้วมันก็ไปลง YouTube ลง Facebook อีกมันได้เงินจาก YouTube Facebook มันได้จากกูเป็นล้านเลยจากรายได้ที่มันได้จาก Facebook YouTube ไม่ต้องมาด่าไอ้พวกโง่สมองหมาปัญญาควายกูไปตรงไหนกูทำให้เขารวยแล้วทุกร้านเขาดีใจที่กูไปกูไม่ได้มาถ่ายเพื่อมึงรู้กูแค่ไลฟ์สดตอนกูกินแค่นั้นเองสั้นๆแต่เบื้องหลังอะมึงรู้ไหมอะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขากูจะกลับเนี่ยวิ่งเอาหมูสเต๊ะมาให้กูขนาดกูขึ้นรถ2ชุดชุดหนึ่ง20นายวิ่งเอาเมี่ยงคำให้กู2ชุดเมี่ยงคำดอกบัวเราไม่ได้ถ่ายตรงนี้ให้ดูเข้าใจหรือเปล่าทุกคนกูไปเขารวยหมดเขาดังภายในพริบตาอย่างแซ่บไปอ่ะไบชินวัตรแกนนำนนทบุรีเขาก็โดนคดีเยอะอันนี้สงสารเขาเพราะว่าเมียเขากำลังท้องไบชินวัตรยังไงก็ต้องติดคุกเพราะอานนท์ยังติดคุกเลยเห็นป่ะยังไม่ได้ประกันตัวมาในอานนท์นำพาสงสารเขาก็เปิดร้านอาหารเพื่อว่าถ้าเขาอยู่ในคุกเมียเขาก็มีร้านอาหารขายแล้วก็จะได้เลี้ยงลูกคนหนึ่งหลายขวบแล้วแต่คนหนึ่งอยู่ในท้อง5-6เดือนแล้วกูก็ไปช่วยเขาไอ้ควายมันผ่านการวางแผนเขาเชิญกูไปเขาส่งไลน์มาแม่มาช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมบ่าได้ได้เดี๋ยวไปนะเดี๋ยววันที่ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าสวยๆถึงจะมีเรตติ้งกูไปเนี่ยกูต้องออกเงินแน่ไอ้ควายกูจ่ายค่าช่างแต่งหน้าทำผม 5,000 กูจ่ายตากล้อง 2,000 กูเติมน้ำมันกูไปกินข้าวกูจ่ายเงินกูติปเข้าไปอีก 1,000 กว่าบาทแล้วก็ให้พี่อะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้เนี่ยเขาหุ้นกันอีก 1,000 ฉันบอกเขาบอกว่าเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมว่าอันเนี้ยเปิดร้านใหม่แม่ให้เนี่ยเป็นเงินอวยพรแต่ว่าเพียงแค่แม่ไม่ได้ใส่ซองมาเท่านั้นเองเป็นเงินอวยพรให้พี่ไปทำให้มันเป็น1,000 ล้านเงินขวัญถุงคือเวลากูจะไปรีวิวอะถ้ากูจะทำให้ใครดังกูต้องคิดใหญ่กูจะต้องเล่นใหญ่ถ้าไม่รู้อะไรไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าพวกควายพวกมึงเนี่ยมันโง่มันไม่มีสมองคิดหรอกกูคือเจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมึงคิดดูอายุ64แล้วไม่เคยตายจากวงการปีนี้2566กูดังตั้งแต่ต้นปีจนนี่จะท้ายปีกูก็ยังดังมึงคิดเหรอว่าทัวร์มาลงจะมาทำอะไรกูได้กูไม่ได้ให้ค่ามึงมาคอมเมนต์มาด่ากูก็บอกไปใส่ร้ายกูใน TikTok ให้คนทั้งประเทศมาด่ากูเกลียดกูเดี๋ยวกูก็ไปแจ้งความเอาเข้าคุกเรียกค่าเสียหายคนละ100 ล้าน 100 ล้านแล้วที่กูไม่พูดถึงมึงเพราะกูรังเกียจกูไม่ให้ค่าเพราะกูถือว่ากูทำหน้าที่เล่าข่าวถ้าคนที่ฉลาดก็ดูกูเขาก็เข้าใจว่าแม่แค่เล่าข่าวแล้วแม่ก็ตบเรื่องการแสดงความคิดเห็นให้ความรู้กับพวกมันปลุกระดมพวกมันให้เห็นกลับมารักประเทศชาติมาอยู่ประเทศชาติมาพัฒนาประเทศของเราเพราะว่าทั่วโลกมันก็จะเกิดสงครามก็ดูเสร็จรัสเซียกับยูเครนเห็นไหมนี่ก็มาปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วเดี๋ยวสหรัฐมันก็จะลบกับจีนอีกเพราะจีนมันกำลังต้องการเป็นมหาอำนาจของโลกกับรัสเซียอาหรับเขาก็ไม่ให้ค่าสหรัฐแล้วเพราะสหรัฐจะมาบีบบังคับจุนจ้านกับทุกประเทศของอาหรับเขาก็รวมตัวกันละอาหรับทั้งหมดมันต้องเกิดแน่ๆสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องการเป็นมหาอำนาจโลกมันจะเกิดขึ้นหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นไอ้แรงงานไทยที่มึงไปอยู่ต่างประเทศมึงก็กลับมาอยู่ประเทศไทยนักเอาเบาสู้แล้วก็มาผลักดันไอ้พวกต่างด้าวกับคนจีนทั้งหมด
ที่มันมาแย่งพวกเราทำหมากินเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายที่พวกมันซื้อที่ดินได้แล้วก็ผลักดันเนรเทศพวกมันได้ออกไปจากประเทศไทยถ้าสงครามมันต้องเกิดในสงครามโลกครั้งที่สามกว่าที่พวกมึงจะคิดขึ้นได้มาหวงแหนแผ่นดินเหมือนพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษของเราบูรพกษัตริย์ที่ทรงปกป้องผืนแผ่นดินไทยทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะถูกอีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่มันเอาแผ่นดินของเราไปมันก็สายเกินแก้แล้วเพราะว่าพวกมันเข้ามาเกินชาติเราด้วยการซื้อจากนักการเมืองเหี้ยๆที่ออกกฎหมายเพื่อให้พ่อค้าขายบ้านเช่นทักษิณชินวัตรเช่นเศรษฐาบริษัทแสนสิริเช่นเสียเจริญเพราะว่าไอ้ตระกูลของรวยรวยไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยมันทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นรวยกันอยู่ไม่กี่ตระกูลแต่คนไทยอีก70ล้านคนต้องซื้อที่ดินที่มันแพงขึ้นเป็น10เท่าตัวซึ่งเราไม่มีปัญญาซื้อแล้วก็ถูกไอ้พวกนี้ที่มันประเทศมันกำลังจะเกิดสงครามเข้ามาซื้อประเทศไทยเพราะว่ามันมองว่าประเทศไทยดีที่สุดในโลกไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดแบบญี่ปุ่นไม่มีน้ำท่วมจนคนตายบ้านเรือนพังทลายอาหารของโลกอาหารอร่อยธรรมชาติสวยงามซึ่งประเทศอื่นๆกำลังไม่มีมันถูกทำลายไปหมดด้วยการเกิดสงครามแล้วพวกมึงจะคิดได้เลยว่าสิ่งที่กูพูดแต่พวกมึงไม่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มึงมาตัดต่อคำพูดกูที่ด่าคนนี้มาคอมเมนต์ด่ากูแล้วก็ไปพาดหัวข่าว1นาทีเพื่อเรียกยอดวิวเรตติ้งยอดคนดูเป็นไวรัลเพื่อมึงได้รายได้คนให้ดอกไม้คนให้ของขวัญพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะกูไม่ได้ให้ค่ากูไม่ได้กลัวทัวร์มาลงเพราะกูไม่อ่านกูเล่นติ๊กต็อกนึกว่ากูไม่เห็นเหรอกูเห็นกูปัดทิ้งไปเลยกูปัดทิ้งแล้วกูก็บอกโอ้ยอีพวกโง่สมองหมาปัญญาควายเดี๋ยวกูก็เอาเข้าคุกให้หมดเรียกค่าเสียหายคนละร้อยล้านเดี๋ยวกูก็รวยคนละร้อยล้านร้อยล้านกูรวยแน่ไม่ต้องมานั่งรีวิวขายอาหารเสริมด้วยไปใช้สมองคิดว่าสิ่งที่กูสอนพวกมึงไม่เอาไปเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นไปเล่าไม่ได้ไงถ้าคนไทยมันโง่มันไม่อ่านมันเห็นพาดหัวข่าวกูขอมาคอมเมนต์ด่ามึงก่อนเลยด้วยความสะใจแล้วมึงจะเสียใจว่าอ้าวเมื่อ30ปีก่อนลีน่าจังสอนแบบนี้นี่ลีน่าจังตายไปแล้วกูไม่เชื่อเขากูไปคอมเมนต์ด่าเขาแล้วตอนนี้กูไม่มีแผ่นดินจะอยู่จีนเกินชาติไปหมดพวกมึงจะมีสภาพเหมือนปาเลสไตน์ฮามาดเลยลุกขึ้นมาจะมาทวงคืนเพราะพวกมึงจะถูกจีนซื้อไปหมดแล้วพวกมึงต้องไปอยู่ชายแดนแล้วมันก็จะปิดกั้นทุกอย่างดูตัวอย่างปาเลสไตน์แล้วตัวอย่างบ้านเราที่มันเกิดกับปาเลสไตน์ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไปขายแผ่นดินให้พวกยิวอิสราเอลคือยิวจนพวกมันเกินชาติเกินแผ่นดินไปหมดจนพวกมันรุ่นหลังที่เกิดมาเนี่ยจะทวงคืนแผ่นดินก็สู้เขาไม่ได้เขากำลังจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนพวกมันน่ะไม่มีประวัติศาสตร์ของพวกมันอยู่ในโลกใบนี้